สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการป้องกันและปราบปรามภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและคณะได้จับกลุ่มตัวนายสมหวังอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชลงวันที่24มีนาคม2559ในข้อหากระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีพาเด็กไปเพื่ออนาจารหน่วงเหนี่ยวกักขังและพรากผู้เยาว์การจับกุมเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าบ้านพักหมู่ที่6ตำบลท่าอุเทนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากผู้ต้องหาหลบหนีคดีมานานกว่า8ปีโดยพฤติการแห่งคดีเกิดขึ้นเมื่อต้นปี2559เมื่อผู้ต้องหาได้พาผู้เสียหายซึ่งขณะนั้นอายุเพียง14ปีไปจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังบ้านพักในจังหวัดชุมพรและได้กระทำอนาจารต่อผู้เสียหายผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าเคยคบหากับผู้เสียหายและกระทำไปโดยไม่ได้บังคับขู่เค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรขนอมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเราก็รู้อยู่เนาะอันนี้เรานะครับผมเนาะมีเป็นไหมเรื่องนั้นแล้วไม่เรื่องนั้นเนี่ยผมหวังนะผมเจอมาแล้วน้องถึงแล้วแหละเกือบปีแล้วนี่เราเนาะน้องน้องจะพิจารณาการหมายเนาะตามขั้นตอนน้องหมายจับนะแผนรับขนมนะเดี๋ยวไหมเดี๋ยวกว่านี้ก่อนไหมเดี๋ยวกว่านี้ก่อนอาจารย์แกเด็กอายุไม่เกิน15ปีเนาะโดยเห็นด้วยประการใดได้เลยพี่ก้อยไม่ต้องขอตุ๊กตาไล่นะขอพ่อขนมนี่ใช่น้องไหมน้องเคยโดนจับตามหมายใช่ไหมไม่เคยใช่ไหมเจงทิศเจงทิศกันสิทธิของน้องนะน้องจะแจ้งญาติหรือว่าแจ้งทนายหรือแม่หรือคนสนิทได้แล้วก็มีการคำให้การของน้องพี่ในกล้องพี่น้องถ่ายแล้วถ่ายแล้วแล้วก็ถ้ามีอาการติดไข้ได้ป่วยเนี่ยก็คือสามารถแจ้งได้เราจะดูแลเป็นระดับแรกเอาให้ดูหมายก็ต้องขออนุญาตพาไปเชิญตัวพี่น้องมาขนมนะคุณแม่นะเริ่มหน้าป่ะเดี๋ยวขึ้นข้างไหนขึ้นข้างไหนขึ้นข้างไหนอันนี้อันนี้ว่างไหมกันคือผมกับผู้หญิงนี่ก็คบกันแฟนนึงก็ชวนผมไปเที่ยวนึงก็ผมก็ไปรับปกติคือตามแฟนกันนี่นึงก็มาเที่ยวนึงก็เที่ยวเที่ยวนึงก็ไม่กลับบ้านเขาก็อยู่กับผมนั่นก็เพิ่มตันตาใจผู้ใหญ่ตาวันนี้ไปก็คือพอดีก็อยู่เรื่องนึงก็น้องๆนี่เท่าไหร่13ว่าว่าครับครับนั่นก็พอดีพอแม่เขาบอกเขาเขียนเสียก็นั่นก็เข้ามาที่บ้านนั่นก็เฝ้าแถวตานั่นก็เคลียร์กันไม่ลงก็ผมยอมมันก็ผมคือได้เอาลูกเขาคืนผมจงมาคืนนั่นก็ทีหลังก็ไม่ได้โตกันเลยเรื่องนี้มันเกิดมาสิบปีแล้วตั้งแต่ปีไหนพวกใหม่ลุยขาวอะหน้าเก้า